ทริปนี้ผมจะไปภูเก็ตกันนะคะไปคนเดียวด้วย4วัน3คืนจะเป็นไงมาดูกันเลยตอนนี้นะคะเรามาหยุดที่หาดเพราะว่าแบบลองขับเลียบชายหาดดูแล้วมันแบบสวยมากเตียงก็คือโอเคเลยแล้วก็ทีวีอันเบลเลิมสบายๆชิลๆมีแดปรับผมให้ด้วยแล้วก็อันนี้เป็นห้องน้ำและห้องอาบน้ำโอเคคือมันคุ้มละค่ะเกินคุ้มมาแล้วทุกคนเกินคุ้มเยอะเดี๋ยววันนี้ก็คือจะไปแค่หาอะไรกินอยู่ใกล้เมืองมากเดินไปถึงเดียวมาประมาณ2นาที3นาทีก็คือเนี่ยเมืองอยู่แค่ตรงนี้ไม่คิดว่าแบบจะใกล้มากเลยนะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรเดี๋ยวขอเสิร์ชในอันนี้ก่อนว่ามีอะไรไปที่น่ากินที่กินคนเดียวด้วยเพราะว่าจริงๆอยากไปกินร้านแบบที่มันเขาเรียกอะไรอยู่แบบที่มันหลายๆอย่างอะอย่างเช่นพวกแบบตู้กับข้าวอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าอยู่คนเดียวมันก็ไม่ได้ก็เลยโอเคเดี๋ยวแบบไปจริงๆก็แอบไปจองตู้กับข้าวมานะเพราะว่าอยากกินมากแล้วก็ได้กินจริงๆจ้าอ่ะเมนูดังของร้านไปเลยนะคะแกงปูใบชะพลูหมี่ค่ะ360บาทเท่านั้นแล้วเราก็กลับไปนอนเตรียมดำน้ำจ้าเช้านี้ก็เจอกันที่ท่าเรือฉลองนะคะง่วงมากแต่ว่าต้องสู้จ้าตอนนี้นะคะก็มาถึงที่เรือแล้วเราถึงคนแรกด้วยยังไม่มีใครมานะคะน่าจะไปรับอยู่มั้งก็เดี๋ยวหาอะไรแป๊บนึงอันนี้คือบรรยากาศเรือคือแบบไม่รู้ได้ยินไหมแต่ว่าเรือคือโอเคเลยแบบที่นั่งอะไรเยอะแต่คนประมาณ40ถึง50คนเขาบอกว่าปกตินะคะเดี๋ยวก็เราไปดูกันนั่งเรือประมาณแบบ2ชั่วโมงมั้งค่อนข้างแบบมาแล้วก็โอเคสักเป็นการดำน้ำครั้งแรกของหงที่ภูเก็ตนะหงดำกับร้านชื่อ Shall We Dive นะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันเนี่ยเป็นบรรยากาศบนเรือแล้วก็บรรยากาศทางที่ไปคือดีมากพอเรือใกล้ถึงแล้วนะคะทุกคนก็แต่งตัวเตรียมพร้อมเลยหงก็พร้อมแล้วเหมือนกันนะตื่นเต้นมากๆเพราะว่าไม่เคยมาดำน้ำแถวภูเก็ตเลยค่ะพร้อมแล้วก็ไปดูกันสนุกมากทุกคนคือแบบปะการังอ่อนเยอะมากแล้วก็ปลาเยอะมากคือผมตื่นตาตื่นใจมากแล้วโชคดีที่ไปกับไดลิทนะคะแค่1ต่อ1เท่านั้นกับไดลิทน้องอาร์มคือสนุกมากอะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราเจอตัวอะไรเจอฉลามเสือดาวทุกคน2ตัวไปเลยค่ะตอนนี้นะคะก็มานั่งที่หาดในหาดแล้วก็แบบคนเยอะมากมารอดูซันเซ็ตแสงแบบดีมากเลยหลังจากที่ดำน้ำแล้วแบบว่ามากินแมงโก้เชคแล้วก็ชมซันเซ็ตนะคะเดี๋ยวรอดูว่าซันเซ็ตแบบจะเป็นยังไงบ้างWe'll be right back.
ันนี้นะคะซันเซ็ตสวยมากเลยหลังจากที่ดูซันเซ็ตเสร็จเนี่ยผมก็กลับไปนอนเตรียมพร้อมสำหรับวันชิลๆในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะแพนแค่ไปหาอะไรกินแล้วก็ไปนั่งดูซันเซ็ตเท่านี้เลยแล้วเราก็มาถึงแล้วนะคะชวิวพอยต์ตรงนี้ชื่อ Wild Mill View Point นะสวยมากจบวันไปแบบชิลๆนะคะก็เตรียมตัวกลับแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการอยู่ภูเก็ตเป็นร้านที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะสำหรับขนมจีนสะพานหินคือร้านเนี้ยเป็นร้านในดวงใจเลยอร่อยมากเมนูที่หงกินทุกครั้งนะมันจะเป็นน้ำยาปูแล้วก็เพิ่มกับน้ำพริกนะคะมันจะมีความแบบหวานๆเผ็ดนิดๆอร่อยมากกินกับไก่ทอดและชาเย็นเท่านั้นค่ะหมดมื้อนี้ไปกิน2ถ้วยนะ160บาทในส่วนของค่าใช้จ่ายนะคะ4วัน3คืนก็จะหมดไปทั้งหมด 9,000 บาทโดยประมาณนะเดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดให้นะคะสำหรับใครที่สนใจดำน้ำนะคะแนะนำมาเลยที่ภูเก็ตตอนนี้สวยมากๆนะคะคลิปนี้ขอจบเท่านี้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย